ป็นหนึ่งในประเทศที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี2050ค่ะซึ่งการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันนะคะที่มีการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนโดยมีจุดแข็งค่ะก็คือเรื่องของการวางผังเมืองที่ดีและการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เข้มข้นค่ะทีมข่าวของเราได้เดินทางไปพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยที่ไปร่วมลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งใน12โครงการที่สุภาลัยเข้ามาร่วมลงทุนไปเมื่อ20ปีที่แล้วล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะสุภาลัยออสเตรเลียโฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทย่อยก็ได้เข้าร่วมลงทุนกับหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียค่ะเพื่อลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียโดยมูลค่ารวมราว 25,300 ล้านบาทและเตรียมพัฒนาโครงการอีก12โครงการใหม่ใน4รัฐ5เมืองสำคัญซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเป็นเมืองที่สุภาลัยไม่เคยขยายตลาดมาก่อนนั่นก็คือซิดนีย์และวูลองกองในรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียนั้นมีความน่าสนใจอย่างมากนะคะโดยเฉพาะจุดเด่นสำคัญซึ่งก็คือเรื่องของผังเมืองที่ถูกตารางนิ้วของพื้นที่คาวซิลหรือคล้ายๆกับเทศบาลบ้านเราจะวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเอาไว้แล้วเสมือนเป็นผังแม่บทของผังเมืองที่เอกชนจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดโดยแบ่งเป็นโซนร้านค้าโซนโรงเรียนประถมมัธยมแนวรถไฟฟ้าสถานีรถไฟและที่สำคัญก็คือโซนอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าออสเตรเลียนั้นเป็นดินแดนแห่งต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์มีกฎหมายห้ามตัดต้นไม้โดยบทบัญญัติมีความเข้มข้นถึงขนาดที่ว่าต้นไม้100ปีห้ามตัดเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่เข้าไปพัฒนามีต้นไม้100ปีในการทำเรื่องขออนุญาตก็จะต้องออกแบบให้เก็บต้นไม้100ปีเอาไว้รวมทั้งอาคารเก่าดั้งเดิมอายุเป็น100ปีก็จะต้องแจ้งเทศบาลและต้องเก็บเอาไว้นะคะโดยเอกชนนั้นสามารถเข้าไปตกแต่งภายในเพื่อทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แต่ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงหน้าตาภายนอกบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะที่กระจายอยู่รอบๆโครงการรวมไปถึงการวางกฎระเบียบที่ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้อยู่อาศัยรุ่นสู่รุ่นอย่างพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นเหมืองนะเป็นจริงๆแล้วเป็นที่ที่มีเขาทำประโยชน์ทางธุรกิจอื่นไปแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งรกร้างไปนะแต่ว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็สามารถเอากลับมาทำเป็นที่อยู่อาศัยแทนที่จะปล่อยให้เป็นที่รกร้างแต่จะทำได้มันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นว่าเขามีกฎหมายรองรับไหมแล้วก็มาตรฐานของบริษัทที่จะมาพัฒนาตัวสุภาลัยเราเองที่ในเมืองไทยเนี่ยก็เราก็สนใจที่จะทำแบบนั้นบางทีที่ดินบางแปลงเนี่ยก็รกร้างมากหรือว่ามีสภาวะที่ไม่ได้เหมาะสมแต่ว่าถ้าเราสามารถปรับวิธีการเขาจะเลือกแลนด์ฟิลเลือกวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเอามาปรับปรุงแล้วเราก็สามารถเอาพื้นที่ที่มันใช้งานไม่ได้ถูกทิ้งรกร้างเนี่ยเอากลับมานะไม่งั้นคนก็จะไปทำลายพื้นที่ที่มันอาจจะสมบูรณ์กว่าแล้วก็เอาไปอยู่อาศัยถ้าเรามีวิธีการแบบนี้ก็จะดีสุภาลัยได้นำแนวคิดต่างๆของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียไปต่อยอดในแคมเปญสุภาลัยเซลฟ์พรูฟเดินหน้าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืนที่มีการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ภายใน3ปีโดยดัชนีรักโลกสุภาลัยเวสต์มิเตอร์หรือมาตรวัดปริมาณขยะจากการก่อสร้างตามโครงการต่างๆของสุภาลัยที่ตั้งเป้าให้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมากที่สุดค่ะโมเดลการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของออสเตรเลียถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอมิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ